สวัสดีครับในภาษาไทยเนี่ยมีคำว่าถ่ายรูปขึ้นใช่ไหมครับคนที่ถ่ายรูปขึ้นเนี่ยก็คือคนที่ถ่ายรูปแล้วก็ออกมารูปดูดีในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีคำที่มีความหมายเดียวกันนะครับคือคำว่า photogenic เนี่ยแปลว่าเป็นคนถ่ายรูปขึ้นลองมาดูประโยคตัวอย่างนะครับประโยคที่หนึ่งน้องสาวคุณเป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นอันนี้ภาษาอังกฤษเราก็พูดว่า your sister is really photogenicประโยคที่2นะครับนักแสดงทุกคนถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนถ่ายรูปขึ้นอันนี้ภาษาอังกฤษเราก็พูดว่า every actor and actress is expected to be photogenic ประโยคที่3นะครับผมเห็นภาพของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ถ่ายภาพไม่ขึ้นอันนี้ภาษาอังกฤษเราก็พูดว่า I have seen his photos he is not photogenicแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะครับ she has been selected as Miss Photogenic ก็คือเธอได้รับรางวัลได้รับเลือกให้เป็นขวัญใจช่างภาพส่วนคำตรงข้ามของคำว่าถ่ายรูปขึ้นคือถ่ายรูปไม่ขึ้นเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลโดยตรงก็ต้องใช้คำว่า not photogenic หรือบางคนก็พูดว่า unphotogenic อย่างเช่นถ้าเราบอกว่า he is not photogenic ก็แปลว่าเขาเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นส่วนท้ายนี้ผมก็มีข้อมูลมาแสดงให้ดูว่าคำว่า photogenic เนี่ยมีความนิยมในการใช้ขนาดไหนก็จะเห็นจากในภาพนะครับอันนี้มาจาก Google Books ว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการใช้คำนี้มากขึ้นจริงๆเมื่อประมาณ 6-70 ปีที่แล้วเนี่ยคำนี้เป็นคำที่มีความนิยมมากแล้วก็ตกมาหน่อยนึงตอนนี้ก็กลับมานิยมอีกแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคำที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันขอบคุณครับที่แวะเข้ามาฟัง